มีหลังใครเบรกก็เอาเป็นว่าต่อยทีทีที่พัฒนาต่อยทีต่อยต่อยทีไม่แต่ถ้าให้ทีต้องต่อยเขาเจ็ดโอเคนี่เดี๋ยวครับโอเคโอเคมวยเขาเจ็ดก็ชอบมวยอย่างนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมีแฟนต่อยหาเงินไปก่อนจะได้อีกหน่อยถ้ามีเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวเรามีเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ร่างกายเขาดีมากอยากให้เขาแล้วเป็นกำลังใจหนึ่งของผมมากมากเลยครับที่น้องได้ชัยชนะได้อะไรเงี้ยเพราะผมก็รักเขาเหมือนน้องครับผมครับครับผมไปกันได้ขอบคุณนะครับกายาก็มาเชียร์วันนี้มาเต็มเลยด้วยกันเลยฮะใช่เดี๋ยวให้แบ่งกันนะแบ่งกันนะจริงๆเวทเราเนี่ย132มันใหญ่ไปไหมนิดนึงใหญ่กว่านิดนึงต้องเท่าไหร่ต่ำสุดได้เท่าไหร่30ได้นะ30พอดีเลยนะ30นี่น้ำหนักดีเลยครับพอดีเลยครับแต่ว่าเหมือนขึ้นรายการเจอฉลามแล้วใช่ไหมแต่เขาเจ็บใช่ไหมใช่ครับเป็นไงถ้าเกิดไปต่อไปได้เจอฉลามเนี่ยสนใจเลยไหมใจครับเหมือนเราอยากเจอฉลามมากเลยครับพี่วายคุณครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงอยากเจอฉลามมากเลยเขาเป็นเบอร์หนึ่งครับอ๋ออยากเจอคนเก่งเนาะใช่ครับเชิญครับมาโดยครับของคนไม่ได้เขาไม่ได้เข้าไปเลยต่อยวันนี้ต่อยทรงดีดูว่าทำได้ดีนะให้สัมภาษณ์ออกมาได้ขวดได้กันครับดอกสุดท้ายแค่ดอกที่ไม้ดอกสุดท้ายแล้วมีความหมายในการต่างๆนะครับว่าชื่อเลยนะทีมงานบอยบางนาทีมงานครับโอเคครับหน้าตาคือ2 3ดูเรียวมูเฮ้ยริวมาอ่ะเฮ้ยไหนเปล่าอ่ะเฮ้ยนะ1 2 3เฮ้ยเสื้อมากันเสื้อมาเที่ยวอันนี้ขอฝรั่งเข้าไปนะอยากกลับทางที่ด้วยเป็นนี้ใครกดเข้าไปนี่เป็นไม่เป็นตั้งสับพี่อันครับครับก่อนหน้านี้พี่อันเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสุขุมวิทยังไม่ถึงฉลามตอนนี้ถึงยังพี่ก็เราก็คือฉลามตอนนี้เขาเจ็บอ่ะนะคือเราไม่ใช่ว่านี่ก็ถ้าโปรโมเตอร์เขาให้ต่อยเราก็ต่อยครับเพราะเด็กเราเนี่ยร่างกายอะไรเขาก็พร้อมทุกอย่างเพราะเขาเป็นเด็กที่รู้ระเบียบรู้หน้าที่เขาเด็กอย่างเงี้ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเขาทะลุแน่อยู่ที่โปรโมเตอร์เขาจะแต่งยังไงแต่เรื่องความตั้งใจเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าเด็กคนนี้รับรองได้มีความรับผิดชอบโหแล้วยากจะหาคู่ยากไหมครับพี่อันแบบเนี้ยฉลามเขาก็เจ็บก็ตอนนี้ใครก็ต่อยได้แล้วเวท130 3เบท32เนี่ย3น้ำหนักเนี่ยได้หมดเลยเนาะได้หมดแล้วเขาบอกเขามั่นใจแล้วมีบอกไหมมีคู่ไหมคู่ต่อไปก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าครับผมไม่อยากไปบีบเขาคือการทำงานของโปรโมเตอร์แล้วแต่เขาอ่ะคือเขาหาอะไรมาให้เราน้ำหนักนี้เวทนี้เราพร้อมที่จะต่อยเราต่อยหมดเราต่อยได้หมดคืออะไรก็แล้วแต่คือเวทเขาได้เนี่ยผมให้ต่อยอยู่แล้วผมทำมวยเพื่อมาสู้อยู่แล้วค่ายนี้ไม่ต้องสื่อเรื่องการบำรุงการเรื่องการกินอยู่เด็กๆทุกคนเทรนเนอร์ผมดูแลดีหมดไม่ต้องห่วงค่ายผมการันตีได้เลยว่าเด็กต้องแข็งแรงไม่แข็งแรงผมไม่ปล่อยต่อยแน่ได้อย่างนึงคนสนับสนุนเขาบอยไก่พวกนี้เขาก็ช่วยกันดันอยู่ทุกคนเนี่ยคือรักเขามีความตั้งใจผมก็ต้องทำให้เขาดีให้เขาเนี่ยผมอยากให้เขาไปต่อยวันนะความหวังผมนะพี่ยาบอกอยู่ตลอดนะว่าทำมันให้ดีตั้งใจคอยดูแลมันตลอดความหวังเขาเนี่ยเขาอยากไปต่อยวันเขาอยากไปต่อยวันมากแต่ว่าก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะดูเขาเห็นสมควรไหมถ้าตอนนี้ยังไม่สมควรเราก็ยังไม่ไปแต่ถ้าสมควรเมื่อไหร่ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะให้เด็กผมไปเพราะเขาเนี่ยสมควรที่จะไปแล้วนะปีหน้านี้จบปริญญาตรีแล้วปีหน้านี้จบแล้วมอรามครับมอรามพละเขาขยันก็จะไปไหนจะแม่ไปแต่ยังต้องแล้วแต่ทางโปรโมเตอร์เขาเป็นเด็กที่พี่อันภูมิใจมากเด็กคนนี้ขยันมากใช่ไหมคือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขามาอยู่กับผมเนี่ยตอนเมื่อก่อนเขาอยู่กับปออ่อนนุชเขาก็รุ่มๆดอนๆมาเรื่อยๆปีเนี้ยเพิ่งมาได้ดีปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละเขาพุ่งได้ชิงแชมป์อะไรเงี้ยเขาถือว่าเขาพัฒนาได้เร็วนะปกติเป็นมวยชื่อเอาหัวชนอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยผมว่าเรื่องรูปร่างเรื่องหมัดเรื่องอะไรผมว่าเขาหนักนะแล้วลูกต่อยท้องเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโดนทีต่อทีเนี่ยปอนต่อปอนเนี่ยเวทนี้ผมว่าเขาก็ต่อยแรงมากต่อยแรงมากนะเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไม่เป็นสองรองใครครับ